สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับ One Dish by the Fruit Bump วันนี้ยังเป็นเบลอยู่ค่ะชุดเหลือแบบอย่างเงี้ยพอได้ไหมทำไมยังเป็นเบลอยู่ทำไมไม่กลับเป็นเบลสักทีคือด้วยความที่ว่าเราก็ยังอยู่ฝรั่งเศสอยู่เนาะแล้วก็มาเที่ยวที่ที่หนึ่งซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นแบบเหมือนปราสาทความฝันความดิสนีย์ใดๆก็มีความมโนว่าแบบเอ้ยเราก็ยังเป็นเบลนะแล้วแบบถูกเจ้าชายอสูรมาแบบมาจับไปอยู่ในปราสาทเลยอย่างเงี้ยแล้ววันดิชที่ปราสาทเนี้ยมีอะไรเดี๋ยวตามไปดูเลยนะคะปราสาทเนี้ยมันชื่อว่ามองเซนมิเชลไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมจะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ว่าเขียนยังไงก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นที่ที่แบบที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งละกันแล้วเวลาเดินทางมาถ้าเดินทางมาจากปารีสนะก็จะนั่งรถไฟตอนเช้ามาออกประมาณแบบว่าเกือบ7 โมง 6 โมงกว่า7 โมงอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งมั้งชั่วโมงครึ่งมาถึงประมาณ8 โมงครึ่งที่สถานีชื่อว่าเรเน่เสร็จแล้วก็ต่อรถบัสอีกประมาณชั่วโมงนิดๆก็จะถึงนี่ก็เลยแบบเพิ่งถึงแบบว่าเรดอายมากเมื่อคืนก็นอนดึกก็เลยแบบหน้าตาเหมือนยังนอนไม่พอแต่แบบพอมาเจอปราสาทก็เนาะอารมณ์ดีขึ้นมาทันทีแล้วแบบวันนี้โชคดีมากแบบว่าฟ้าเปิดฟ้าสวยมากดูแบบบรรยากาศดีเวอร์ก็เดี๋ยวไปใกล้ๆแล้วเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าข้างในบรรยากาศเป็นยังไงและวันดิชของเราจะเด็ดแค่ไหนพอลงจากรถบัสเราว่ามันก็จะมี2ทางเลือกเนาะว่าเราจะขึ้นรถบัสฟรีเป็นชัตเตอร์บัสมาที่ตัวปราสาทหรือว่าจะเดินก็ถ้าเดินก็จะเดินประมาณแบบน่าจะครึ่งชั่วโมงได้กว่าจะไปถึงตัวปราสาทบรรยากาศประมาณนี้ค่ะคนที่จะมาที่นี่ยังไงก็ฟิตร่างกายดีๆนะคะเพราะว่ามันเดินขึ้นเยอะมากคือวิวสวยมากคือเป็นใช้เวลาเดินทั้งหมดรวมๆน่าจะประมาณแบบ 4-5 ชั่วโมงทั้งเกาะอะแต่แบบคุ้มจริงๆควรมารอดูรูปตอนท้ายนะคะมันมีความพีคในพีคอะก็คือไปถ่ายแล้วแบบว่าเขียนมันไม่เข้าอะมันไม่มีเขียนเลยก็เลยแบบไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเอาภาพมาให้ดูแล้วกันว่าหน้าตาตอนกินตอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงไอ้ร้านเนี้ยร้านเจ้าไข่ออมเล็ตของฝรั่งเศสในตำนานที่มีตั้งแต่ปี18 something เนี่ยมันเป็นยังไงคือสิ่งที่เป็นสั่งอ่ะเป็นสั่งเป็นเขาเรียกว่าฟอร์มูล่าก็คือจะมี3 อย่างก็คือจะมีเป็นตัวแอปเปิลไทเซอร์หรือว่าออมเทรแล้วก็เป็นตัวเมนตัวเพลทแล้วก็ของหวานออมเทรของเบลเลอร์เป็นออสเตอร์ออสเตอร์ของฝรั่งเศสเลยคือด้วยความที่ว่าแคว้นเนี้ยแถวเนี้ยเราแวกเนี้ยมันติดกับทะเลเพราะฉะนั้นอาหารทะเลก็จะมีของขึ้นเชื่ออยู่นิดนึงก็เลยสั่งออสเตอร์มาดูว่าสดแค่ไหนอันต่อไปก็เป็นตัวออมเล็ตกับสแกลล็อปก็เป็นออมเล็ตมาคู่กับสแกลล็อปแล้วก็ข้าวส่วนอันที่3ก็จะเป็นแอปเปิลทาร์ตก็สรุปให้ฟังแล้วกันนะคือมาถึงก็จะได้ตัวออสเตอร์มาก่อนก็คือแบบเขาให้มาแบบซิมเปิลมากคือมีแค่ออสเตอร์กับมะนาวแค่นั้นเลย2 อย่างแล้วกินแล้วแบบเฮ้ยคือรู้สึกว่าน้ำทะเลที่เนี้ยแบบกลิ่นทะเลมันแบบมันคลีนมากมันแบบมันไม่แบบเค็มโดดขึ้นมาแบบนึกออกมาว่าเวลากินออสเตอร์มันจะมีกลิ่นเกลือกลิ่นทะเลอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้แบบเป็นกลิ่นแบบละมุนเบาๆอ่ะเออคือแบบออสเตอร์แบบประทับใจอันนี้ของเขาที่บอกมาเป็นน่าจะเป็นออสเตอร์ number 3มั้งเดี๋ยวชื่อขึ้นออสเตอร์ขึ้นชื่อออสเตอร์ไว้ให้นะคะเสร็จแล้วจานต่อไปตัวเมนของเราก็จะเป็นตัวออมเล็ตที่เราแบบว่าตั้งใจมากินมากเพราะเขาแบบวิบแบบจริงจังมากคือแบบว่ามันขึ้นแบบฟูมาแล้วที่จานมาถึงผมแบบ presentation คือใหญ่ใหญ่เลยอ่ะแล้วก็เสร็จพร้อมกับตัวสแคลล็อปประมาณ4 ตัวสแคลล็อปดีสแคลล็อปรู้สึกว่าอาหารทะเลที่นี่ดีอ่ะคือถ้าใครมาแบบว่าย่านเนี้ยนอนได้แบบย่านนอมังดีมันอาหารทะเลค่อนข้างดีแบบด้านแบบตะวันตกของฝรั่งเศสอ่ะสแคลล็อปดีมากส่วนตัวไข่เริ่มจากครัชก่อนข้างนอกก็คือแบบจะมีกลิ่นไม้เพราะเขาว่าทำบนแบบว่าอะไรไฟถ่านไฟไม้แบบก็คือแบบตั้งแต่สูตรดั้งเดิมเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือกลิ่นแบบกลิ่นความเรียกว่าอะไรอ่ะความกรอบของความหอมของไม้ที่คลาสสิกดีมากแล้วก็เนยเราว่าเขาใช้เนยดีมากคือเนยหอมแบบหอมเลยก็จะมีความเค็มๆตรงคลาสแล้วก็มีความกลิ่นไม้เบาๆส่วนตัวเนื้อข้างในคือจะค่อนข้างแอรี่แบบอากาศเยอะมากค่อนแบบฟูแบบเหมือนเข้าไปปุ๊บก็คือละลายหายไปเลยแบบก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอันนึงซึ่งแบบว่าไม่เคยคิดว่าจะได้กินออมเล็ตที่แบบเท็กเจอร์แบบนี้อ่ะเราก็มาส่วนของแอปเปิลทาร์ตอันนี้แอปเปิลไทยก็คือไม่เหมือนที่เคยกินตอนแรกกินเข้าไปคำแรกก็รู้สึกแบบ
ก็ธรรมดานะแอปเปิลทาร์ตก็คือเหมือนแอปเปิลแล้วก็ทาร์ตแบบธรรมดาทั่วไปแต่เขามีเป็นซอสน่าจะเป็นคาราเมลใส่เกลือซอสเป็นคาราเมลหรือเป็นทอฟฟี่นัทไม่แน่ใจแบบประมาณนี้เพราะว่ากำลังดีเบตกับเพื่อนอยู่แต่แบบไม่ได้ลืมถามเพราะด้วยความที่ร้านมันยุ่งมากแบบยุ่งจริงๆยุ่งแบบไม่ไหวเราก็แบบเราไม่ถามเขาก็ได้แต่แบบคือพอกินรวมกันอะของหวานก็แบบเฮ้ยดีแอปเปิลทาร์ตของเขาก็แบบเด็ดอยู่มาจากแคว้นน้องบางดีกันก็3อย่างนี้ราคารวมอยู่ที่49ยูโรค่ะคือราคาที่เนี้ยของกินที่เนี้ยค่อนข้างแบบแพงมากแพงแบบคือด้วยความที่เกาะมันอยู่ไกลอะเนอะแล้วแบบกว่าเขาจะขนส่งอะไรมาก็แบบก็ต้องยอมเขาหน่อยเพราะเขาขนมาอะไรอย่างเงี้ยค่าเดินทางค่าใดๆมันก็เลยแบบแพงนิดนึงแต่ถามว่าแบบคุ้มไหมเราว่าครั้งนึงในชีวิตก็ควรลองดูนะว่าแบบรสชาติของประวัติศาสตร์เป็นยังไงพอแต่ถ้าสั่งออมเล็ตอย่างเดียวอะกินน้ำลายก่อนออมเล็ตอย่างเดียวคือโหดกว่าเดิมอีกออมเล็ตอย่างเดียวคือจานนึงนะ32ยูโรขึ้นไปอะคือแบบเราว่าคือถ้ามาแล้วก็สั่งเป็นแบบฟอร์มูล่าแล้วก็ลองกินอย่างอื่นด้วยอาจจะแบบว่ารู้สึกผิดน้อยกว่านิดนึงเนาะแล้วก็วันดิชของเราขอไม่ให้ออมเล็ตได้มารอบเนี้ยคือแบบตั้งใจมากินออมเล็ตก็จริงแต่แบบเราว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีแต่มันไม่ใช่แบบเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้แบบว้าแบบโอ้โหกินแล้วแบบเฮ้ยอยู่ต้องมานะอยู่ต้องมานะอันนี้คือดีสุดอย่างเงี้ยมันแบบมันไม่ขนาดนั้นนะแต่หอยออยสเตอร์ดีมากคือถ้าใส่หอยขอให้ลองหอยที่นี่คือแบบมันคลีนแบบคลีนมากพอไปกินที่อื่นในฝรั่งเศสมันสุกกว่าที่เนี้ยสำหรับเรานะเราว่ามันคลีนที่สุดแล้วเนื้อกำลังดีกรุบกรุบกำลังดีอ่ะก็วันดิชในทริปนี้ที่มองซองมิเชลขอให้ออยสเตอร์นะครับอ๋อและคลิปต่อไปเดี๋ยวเบนจะพาไปเที่ยวไหนไปกินอะไรไปชิมอะไรแล้ววันดิชคืออะไรติดตามกันด้วยนะคะได้ในวันดิช by the food bum บ๊ายบายค่ะก็ตามสัญญานะคะนี่ค่ะภาพต่างๆที่ถ่ายมาไม่แน่ใจว่าเป็น beauty and the beast หรือเป็น house of the dragon ยังไงก็คอมเมนต์กันมานะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งกริ๊งๆติดตามพวกเราได้ใน IG และ YouTube The Food Bum นะคะ